ตาแก่เก็บขยะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตาแก่คนหนึ่งเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตาแก่เป็นชายชราที่ใจดีแต่มีฐานะยากจนเขาทำงานรับจ้างหาเช้ากินค่ำตาแก่อยากจะทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆแต่ไม่มีเงินเขาจึงรู้สึกเสียใจและคิดว่าชาตินี้คงไม่มีวันได้ทำบุญกุศลวันหนึ่งตาแก่ได้ไปวัดเพื่อฟังธรรมพระท่านเห็นตาแก่ท่าทางเศร้าหมองจึงได้ถามตาแก่ว่าโยมทำไมถึงหน้าตาเศร้าหมองนักล่ะตาแก่ตอบว่าผมอยากทำบุญแต่ไม่มีเงินนะสิครับพระท่านฟังแล้วก็ยิ้มและตอบว่าโยมไม่จำเป็นต้องมีเงินก็ทำบุญได้การทำความดีก็เป็นการทำบุญเหมือนกันตาแก่ฟังคำสอนของพระท่านแล้วรู้สึกซาบซึ้งเขาจึงถามพระท่านว่าแล้วผมควรทำดีอย่างไรล่ะครับพระท่านตอบว่าโยมลองเริ่มต้นจากการทำความดีใกล้ๆตัวก่อนก็ได้เช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันสิ่งของการช่วยเหลือสังคมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นตาแก่ฟังคำสอนของพระท่านแล้วรู้สึกมีกำลังใจเขาจึงตัดสินใจที่จะทำความดีใกล้ตัวก่อนวันรุ่งขึ้นตาแก่ได้ออกเดินไปตามถนนในเมืองเขาเห็นขยะเกลื่อนกลาดอยู่เต็มถนนตาแก่จึงตัดสินใจที่จะเก็บขยะเหล่านั้นเขาเก็บขยะตั้งแต่เช้าจนค่ำตาแก่เก็บขยะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขยะเล็กขยะใหญ่เขาเก็บขยะโดยไม่เลือกหน้าทำให้บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ตาแก่ทำอย่างนั้นอยู่หลายปีจนผู้คนที่เห็นการกระทำของตาแก่ต่างรู้สึกชื่นชมและรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจและเริ่มที่จะเก็บขยะตามตาแก่ตาแก่รู้สึกดีใจที่เขาได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมเขารู้สึกว่าการทำความดีเป็นสิ่งที่สวยงามและทำให้ใจเขามีความสุขพระในวัดทราบเรื่องการทำดีของตาแก่จึงไปหาตาแก่ที่หมู่บ้านโยมทำบุญอย่างใหญ่หลวงความดีของโยมทำให้เมืองสะอาดและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นพระกล่าวตาแก่ยิ้มแล้วตอบว่าผมทำตามคำสอนของหลวงพ่อครับเรื่องราวความดีของตาแก่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆอีกมากมายพวกเขาต่างตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองและต่างร่วมมือกันทำให้บ้านเมืองสะอาดยิ่งขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่มากมายความดีเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมได้